ีนะคะทั้งวงทาเคชิแบนด์กลับขึ้นมาอีกนะคุณก็เป็นเซอร์แซกซ์แมนแล้วก็คุณฟองนะคะมาจากฝรั่งเศสเพราะว่าที่ฝรั่งเศสหาผู้ชายไม่ได้คือคนเก่งเนี่ยก็จำเป็นต้องอยู่รอดนะคะคนเก่งก็อดตายได้ไหมไม่หรอกดิฉันคิดว่าจริงๆนะแฟรงค์น่าจะเคยทำบุญที่นี่มาก่อนมาที่นี่ถึงได้มีเมียไทยก็ยังไม่มีแฟนครับไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนครับดิฉันพูดเป็นพาสต์เลยเหรอคะกลับมา present continuousใช่ป่ะคะ MBA หรือเปล่าไม่เคยแต่งงานใช่ไหมถึงยูแต่งแล้วยูจะเป็นผู้ชายแบบ MBA married but available อยู่กันครบถ้วนเลยดิฉันนั่งฟังตั้งแต่เพลงคนแรกร้องไปนะคะคุณโก้ป่าวแซกตั้งแต่จนไม่ถึง2ทุ่มดีตอนนั้นก็เริ่มติดขนตาคือวิลลี่ติดขนตาเสร็จแล้วก็นอนหรือว่าติดต่ออีกข้างหนึ่งถามไว้ขึ้นจมูกค่อยไม่ทำไม่รีบเพราะว่าเขาจ้างมานอนรอบอกแล้วว่าเราดูแลคุณอย่างดีคุณจะได้นอนไปดูคอนเสิร์ตไปช่วงของสแตนนี้เขาลงท้ายด้วยเพลงความรักอันนี้เราต่อความคิดใช่ไหมคะความคิดเราต่อเลยด้วยเพลงความแก่มันทำให้เห็นนะว่าเป็นเด็กวัยขนาดพี่ตันเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขาที่จะสร้างสรรค์อะไรตอนนี้อะไรมากมายและในที่สุดในคอนเสิร์ตในการร้อยซีเควนซ์คอนเสิร์ตนี้นะคะคุณโก้ได้ใช้ซีบ้างนะคะของเขาอย่างเต็มที่คือที่แบบในแง่ก็จะซีเวลของเขาไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่แต่ว่าซีบ้างของเขาเนี่ยทำงานเต็มที่เขามีนัยยะแฝงอยู่ว่าจะทำให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะของไทยสินประกันภัยนะก็เห็นว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนสมัยหนึ่งเรามีความคิดที่จะทำนู่นทำนี่ท้าทายชีวิตเราตลอดถึงที่สุดแล้วเราก็แก่เขาจึงลงท้ายด้วยดิฉันพูดต่อหน้าเราสิ่งคำพูดของเราพร้อมๆกันเลยน้องแม่ไปกี่เสียงภาษาผู้สามผู้ห้าแก่ถามว่าแก่ไหมไม่แก่แก่แก่น่าจะเป็นเป็นแฟนคลับของสแตนนะเป็นเด็กเรียนนะไม่เป็นไรล้อเล่นจะใจแล้วแค่เนื้อมือที่ฉันก็ลงใจแล้วนั่งลองนะเนื้อมือก็ไม่มีแรงแล้วนะคะก็จริงๆนะถามว่าแก่ไหมก็แก่ๆอย่างที่บอกแต่ว่าดูดีไหมดูดีเพราะอะไรโบท็อกหนูเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะใจกว้างคุณหมอล่าสุดนี้ไปให้คุณหมอฉีดขนมไม่ฉีดแล้วคุณหมอคิดว่าข้างหน้าจะเปิดกระโหลกมาเทลงคุณหมอว่าฉีดแล้วเอาไม่อยู่แล้วนะคะทำให้เห็นว่าถึงคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณมีความคิดหนึ่งที่คุณจะมีต้องมีอยู่เสมอนั่นคือความคิดของการรักตัวเองความคิดของการดูแลตัวเองไม่ต้องรอว่าเราจะให้ใครมาซื้อต้องรอมีผัวเดี๋ยวผัวซื้อให้หรือซื้อให้ผัวเดี๋ยวผัวตายเราจะได้ไม่ต้องคิดเราคิดแค่ว่าซื้อให้ตัวเองทำเพื่อตัวเองรักตัวเองนะคะเพราะหลังจากนั้นแล้วนะคะไทยศรีจะดูแลคุณเป็นอย่างดีไม่ว่าสุขไม่ว่าผัวจะดีหรือผัวจะดีดิฉันไม่ได้เห็นไหมคะ
เสิร์ตที่ต้องขอเสียงปรบมือดังให้คุณโก้เป็นเสิร์ตแซกซ์แมนที่มีในระยะการวางเอาใครกับวิชาอะไรมารวมกันจนถึงมาเรียงกันนะฮะจนถึงดิฉันเจนเฟอร์คิมตอนสุดท้ายได้รวบตึงได้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าแก่แล้วไงประการฉันดีเลยอยากจะบอกให้คือถ้าคุณแก่แล้วคุณแข็งแรงนะคะคุณก็มีแรงไปฉีดโบท็อกซ์แก่ไม่แข็งเขาก็แย่อะไรก็แย่คุณต้องดูแลตัวเองดีตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนคนบอกว่าเราจะเริ่มต้นดูแลอะไรก็แล้วแต่ดูมันตั้งแต่เล็กๆเลยดูไปตั้งแต่เริ่มเช่นเดียวกันนะคะไทยสีเราก็ดูแลคุณดีแล้วเราก็อยากจะบอกคุณว่าประกันภัยส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเขาเหมือนกับเขาเป็นฮีโร่ของคุณแต่สำหรับไทยสีประกันภัยคุณเป็นฮีโร่ของตัวเองแต่เราจะดูแลฮีโร่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเราอยากจะบอกว่าเพลงนี้มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกับโชคชะตามันมีเวลาของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อบางสิ่งบางอย่างคุณก็ทำเพลงนึงให้ดิฉันเป็นซิงเกิลซึ่งไม่เคยเปิดให้มีผมเป็นเจ้าสูงใหญ่ฉันจะเปิดคลื่นวิทยุเป็นของตัวเองวันฉันจะเปิดแต่เพลงฉันเองเดือนเดียวจริงไหมคือเป็นเพลงที่ถูกทำมานะคะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากเราไม่รู้ว่ามันจะมาเข้ากับอะไรหรอจนเวลาผ่านมา1ปีเพลงนี้เคยเปิดตัวนะคะครั้งแรกในรายการ The Voice Season 1นะคะปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเรารู้แค่ว่ามันควรจะอยู่กับอะไรมันคู่ควรกับอะไรจนในที่สุดนะวันนั้นก็มาถึงนั่นคือวันนี้เองที่เพลงนี้จะได้ตอบคุณฟังทุกท่านนะลูกค้าที่น่ารักของไทยสิงห์ทุกท่านว่าขอให้เชื่อว่ารักแท้ที่มีอยู่นั่นคือความที่คุณรักตัวคุณเองฮีโร่ที่ดีที่สุดนั่นคือฮีโร่ซึ่งเป็นตัวคุณเองแล้วเราจะดูแลคุณตลอดไปอย่างดีไทยสิงห์สัญญาค่ะ